บริษัทก๊าซในสหรัฐอเมริกานะครับโดนมันแวร์ไซเบอร์เรียกค่าไถ่กระทบ 45% ผู้ใช้ฝั่งตะวันออกถูกปิดท่อก๊าซสายส่งเชื่อเป็นฝีมือของแฮกเกอร์นะครับฝั่งยุโรปตะวันออกสำนักข่าวเอเจนซี่นะครับรายงานว่าโคโรเนลโปรไรนะครับบริษัทส่งแก๊สครอบครัวครัวเรือนของสหรัฐอเมริกาถูกโจมตีทางไซเบอร์นะครับทำให้ 45% ของผู้บริโภคทางตะวันออกไม่สามารถใช้ก๊าซในครัวเรือนได้ที่จำเป็นตั้งแต่การทำอาหารไปจนถึงน้ำอุ่นอาบในชีวิตประจำวันแหล่งข่าวนะครับเจ้าหน้าที่สหรัฐชี้อาจจะเป็นฝีมือกลุ่มอาชญากรรมนะครับจากยุโรปตะวันออกหรือ Dark Sideนะครับแต่ยังไม่ชัดเจนว่ามีรัฐบาลต่างชาติอยู่เบื้องหลัง ABC News นะครับรายงานเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เลยนะครับบอกว่าโคโรเนลบายไรนะครับบริษัทให้บริการส่งก๊าซตามท่อครัวเรือนในโคโลราโดปลายไลน์นะครับตั้งแต่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสนะครับไปจนถึงลินแดนรัฐนิวเจอร์ซีย์ถูกโจมตีระบบเครือข่ายของตนเองตั้งแต่เวลา 19:00 นของวันที่7นะครับอ้างอิงจากสำนักงานการจัดการฉุกเฉินภัยส่วนกลางนะครับบริษัทนี้ก็มีการแถลงว่าเรารีบทำการปิดระบบบางส่วนเพื่อควบคุมภัยคุกคามซึ่งทำให้เกิดการปิดท่อส่งก๊าซทั้งหมดและส่งผลกระทบต่อระบบ IT บางส่วนของเรานะครับจากการสอบสวนเบื้องต้นบ่งชี้ว่าการโจมตีของกลุ่มอาชญากรรมที่เรียกว่า Dark Sideนะครับปฏิบัติการจากยุโรปตะวันออกอ้างอิงจากแหล่งข่าวเจ้าที่2คนที่รู้เรื่องนี้และสอบการสอบสวนของเจ้าที่รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกากำลังสอบสวนว่ามีรัฐบาลชาติใดอยู่เบื้องหลังการโจมตีไซเบอร์ต่อสหรัฐหรือไม่หรือเป็นการร่วมกันทำงานกับองค์กรอาชญากรรมข้ามชาตินะครับทั้งปีที่ผ่านมา Cyber Security Firm นะครับ Five Allrightเป็นผู้ค้นพบการโจมตีทางไซเบอร์ผ่านโซลาร์วิวนะครับกระทบสำนักงานรัฐทั้งหมด9แห่ง